สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกมลวาทินค่ะวันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ประชุมกันนะคะและลงความเห็นว่าสหรัฐน่าจะเข้ามาใช้สนามบินอุตภเปาได้แต่วันพรุ่งนี้เรื่องนี้จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยเตรียมที่จะชี้แจงว่าเพื่อเป็นความร่วมมือกับนาซาและด้วยเหตุผลในการประสานความร่วมมือด้านการบรรเทาภัยพิบัตินะคะ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งการที่จะอนุมัติให้สหรัฐเข้ามาใช้สนามบินอุตภเปาในครั้งนี้นี่ไม่พ้นการถูกตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสงครามอินโดจีนในช่วง10ปีนะคะสหรัฐก็ได้ใช้สนามบินอุตภเปาเพื่อทำสงครามอินโดจีนค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะ B-52 หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ถูกส่งไปปฏิบัติการในสงครามอินโดจีนทั้งเวียดนามเหนือลาวและกัมพูชาโดยมีจุดเริ่มต้นจากสนามบินอูตะเภาที่ครั้งหนึ่งไม่ต่างจากฐานทัพของสหรัฐสนามบินอูตะเภาเป็นโครงการความร่วมมือของไทยและสหรัฐอยู่รอยต่อระหว่างอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองดำเนินการก่อสร้างปี2 5 0 7 เหตุผลหนึ่งคือภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์รอบภูมิภาคที่ทําให้รัฐบาลไทยในสมัยจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรียินยอมให้สหรัฐเข้ามาสร้างคลังสัมภุตคลังเชื้อเพลิงยานพหนะวัสดุก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในปี2510เพื่อทําสงครามเห็นได้จากภาพที่ทหารอเมริกันบันทึกและเผยแพร่ในเว็บไซต์ pbase.com เมื่อสหารัฐแพ้สงครามอินโดจีนจึงถอนทัพออกจากสนามบินอูตเภาส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสะกดดันจากนิสิตนักศึกษาเดินขบวนประท้วงขับไล่กองทัพสหารัฐออกไปในปี2519ทําให้ความสัมพันธ์ด้านการทหารของสหารัฐกับไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดระดับความร่วมมือลงศาสตราจารย์กิติคุณเขียนธีรวิทย์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กังวลว่าบทเรียนที่ไทยเคยถูกเพื่อนบ้าน มองว่ามีส่วนในสงครามที่มีผู้คนล้มตายจํานวนมากจะทําให้ความร่วมมือด้านบรรเทาภัยพิบัติหรือสํารวจสภาพภูมิอากาศเป็นเพียงข้ออ้างแต่ตรงกันข้ามกับการประชุมหน่วยง,งานด้านความมั่นคงกับรัฐบาลที่ยืนยันว่าเป็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และปฏิเสธกระแสแลกกับวีซ่าสาหรัฐให้พันตํารวจโททักษินชินวัตรผมว่าทําให้รัฐบาลเสียนะฮะผู้จริงไอ้พู้ทำให้บอกไปแลกวีซ่าเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นเรื่อง เรื่องตลกนะฮะคือ <adult> พ <ardı> ูดมาแล้วทําให้ดูคนพูดกันรู้นะครับอันนี้ดีกว่าว่าเรื่องตลกนะฮะไม่มีหรอกครับไปแลกวีซ่าตลกอดีตของสนามบินอูตภเปาที่เคยเป็นฐานทัพสหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทั่วภูมิภาคทําให้ไทยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างปฏิเสธไม่ได้เมื่อมีแนวโน้มที่สหรัฐจะเข้ามามีบทบาทในสนามบินแห่งนี้อีกครั้ง ในเงื่อนไขเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและสำรวจสภาพภูมิอากาศขององค์การนาซ่าท่ามกลางความไว้วางใจของหน่วยงานด้านความมั่นคงแต่น่าสนใจว่าประเทศเพื่อนบ้านจะเชื่อตรงกันหรือไม่วราวิชิมณีไทย PBS รายงาน